ไปเนี่ยคิดไหนไม่ออกไม่ไม่ออกเลยต้องหยุดทุกวันเลยบางที่เดินไปยิ่งอยู่บนกุฏิยิ่งระวังอย่างเดินไปเป็นพักก้นพักนี่ถ้ามันไม่ถุงออกว่าเป็นก้นพักนี่เดินไปเลยลู่ไปเลยตู้เฉยพอสูงต่ำมันเป็นสมบูรณ์หนึ่งแล้วมันแยบออกมาบอกสูงต่ำทำบ่หมายกันบ่บอกกันที่เดินไปซื้อลู่ไปซื้อตกหล่นแล้วแล้วสัญญาพ่อแม่ด้วยกันเพื่อนต้องดีก็เล่าหลายเพิ่นก็มีหลงบ้างหลงมากผมนี่เด่นมากมันผิดกันยังไงบ้างก็ว่านว่าแล้วขันมันเป็นไปตามของสภาพของแต่ละคนมากขึ้นแต่สำหรับผมนี่รู้สึกว่าสุดหลายขันความจำนี่ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรเลยยิ่งทำงานน้องมากทั้งกับเมื่อวานวันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเทศนาว่าการแจกคนทำงานตลอดขันมันทำงานตลอดมันไม่อยากยุ่งอะไรดังนั้นก็นอนพักภาวนาหรือนั่งภาวนาหรือยืนสงบของมันเร็วถ้ามันดึงไม่ออกดึงไม่ออกแล้วปล่อยมันก็เข้ามาเลยยังกว่ามีกำลังมาแล้วออกมาค่อยใช้งานได้เรื่องธาตุเรื่องขันเป็นยังไงวันนี้ก็เทศไม่รู้กี่เทศเลยจะไม่ได้เรื่องในเราไม่อยากยกอะไรขึ้นเลยสังขารผู้ท่านใครฟังใครฟังก็มันไม่อยากออกพูดได้เพียงสองสามประโยคก็หยุดมีใครไม่มีอะไรก็ตัดให้กันได้มันเพียงพอนะผ้ายังมีพออยู่เลยผ้าพอไหมแล้วอะไรที่เขามาถวายที่จะแจกกันช้านะมีอะไรบ้างก็มาแจกให้มีคนฝังฮะฮะข้าวก่อนทุกมีคนมันดีไหมใครเอาที่ถวายข้าวก่อนมีคนเรื่องผมไม่ได้ดูมันดีไม่ดีจำได้ไหมใครเอาบาตรมาถวายหรือเอามีคนมาถวายฮะฮะถือฮะมันมีดีก็มาแจกกันเสียนะคำหมายว่างั้นวันนี้อ่อนมากอ่อนนั่งถึงเทศอะไรไม่ได้แล้ววันนี้มันอ่อนภายในอ่อนทั้งขันตัวทั่วไปก็อ่อนเพราะใช้มันสมบุกสมบันมากอ่อนอยู่นี่อย่างละเอียดก็อ่อนพระที่มาในงานนี้กลับไปหมดแล้วยังกลับไปหมดแล้วฮะอยู่ตรงเดียวเลยแล้วไอ้พวกเครื่องอะไรๆที่เขาถวายมันข้าวได้แจกแยกไปตามวัดตามที่สั่งหรือเปล่าฮะไปทุกวัดทุกวัดสม่ำเสมอไปทุกวัดเหรออย่างนั้นดิมีโอเคไปนอนครับก่อนว่าธนากับเพิ่นน่ะว่าธนาไม่ดีครับตอนไหนครับยังไม่แจกให้กลับก่อนงั้นเหรอได้ยกถังที่เขาถวายแล้วของส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ประเคนแขกยังไม่ลงยังไม่ได้แจกเกินเข้าใจแล้วใครมีความจำเป็นมากง่ายจังไงเป็นก็เป็นกายก็กายก็คุ้มหมดนี่เราไม่รับไว้แล้วเนี่ยทางไกลตั้งแต่วันรับหมู่เพื่อนเข้ามาสู่กันเนี่ยขาดตัวข้างอะไรสำหรับพระเราก็มีผมเตรียมไว้แล้วทุกอย่างสำหรับที่จะทำประโยชน์คือความจำเป็นมันมีรอบด้านผมก็ทำทำไงโลกมันเป็นมากน้อยอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็มีที่นั่นอ
โรงพยาบาลนี่ก็มันก็ช่วยอีกต่อไปพิจารณาซะไปไปดูแล้วมันทุเรศมันอดสงสารไม่ได้ว่าคือมันบานตาบานตาห้องผ่าตัดซึ่งเป็นของจุดสำคัญโคมไฟต้องไปยุ่งกันเวลาผ่าตัดนี่สิให้ทำแผลนั้นให้ทำแผลนี้ท่านคือหมอเป็นผู้ผ่าตัดเองเมื่อเราก็สะดุดใจนี่การผ่าตัดนี้จิตมันต้องเป็นสมาธิพุ่งในจิตเดียวเข้าได้เข้าถึงหัวเรี่ยวหัวต่อคือจิตใจของผู้รับผ่าตัดสาวและกับหมอถ้าหมอทำงานไม่สะดวกผลจะสมบูรณ์ได้อย่างไรนั่นมันคิดขึ้นแล้วในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาฝึกจัดผ่าตัดแล้วจึงไม่พูดขึ้นมาถามเรื่องราวไฟไม่ดีไงหลังงานมันจะดีที่ไม่ต้องให้เป็นกังวลเอาเป็นเรื่องของเราจริงก็บอกให้เอาอย่างดีมาถามเขาที่แรกเขาบอก 280,000 แต่เวลาสั่งจริงมัน 350,000 นะเฉพาะไฟคมไฟเพราะคนก็หมดกังวลนะทีนี้ลงถึงขนาดนั้นแล้วเงินทั้งหมดในห้องผ่าตัดนั่นไหมก็500,000 จุดนั่งเนื้อไปจากจะเสียพวกอะไรนี่มันเป็นปัญหาเรื่องอะไรเลเซอร์ผู้ชายเลเซอร์ถามมือยังไม่มีคนทั้งภาพไม่มีนี่อันนี้ยังไงหมอศึกษากันดูหมอจะยืนยันรับยองสามารถที่จะทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์เป็นคุณภาพของเครื่องแล้วเขาอาจจะพิจารณาช่วยอยู่ก็ได้ระหว่างนี้ถ้าเขาช่วยเขาต้องเป็นปี28นี่นี่ฟังแล้วราคาถามเขาประมาณ3 ล้านนะมันมีเครื่องเลยสักเครื่องในโรงพยาบาลขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์เลยมันก็จะรับความสะดวกแก่คนหมดทั้งนี้มาเข้ามาตรวจข้องตรวจไปตรวจข้องนี่คือหมอไทยเขาทันสมัยมากเพราะฉะนั้นคนแน่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 นไปเมื่อไรแน่นตลอดแน่นตลอดมีแต่ความจำเป็นกับตากับตาทั้งนั้นมันคอนเหล่านี้ก็เราคิดไม่ได้พอตาสัมผัสภาพมันจะต้องยิ่งของมันพอช่วยได้แล้วก็อาจจะช่วยอาจจะพักไปนี่หรอกศูนย์มันยี่สิบแปดมันจะปีหรือสองปีถึงจะได้มากระช่างมันเราค่อยพิจารณาเงินด้วยไปเรื่อยๆนะถ้ารบกวนประชาชนไปรบกวนมากแล้วเหมือนรบกวนเขาแล้วก็ประกาศให้เขาทราบนะเขาก็ช่วยถึงขนาดนั้นมันสิบกว่าล้านแล้วอย่างเราคิดหลายแง่หลายทางเพราะเงินนี้มันใช่เป็นเงินของเราที่จะมีเป็นก้อนนั้นไปทำประโยชน์เงินของเราก็พอใช้พอจ่ายไปตามความจำเป็นดังที่เห็นอยู่นี่มันมีเท่านั้นมีที่ใช้จะจ่ายตามความจำเป็นตามมาลาดังที่เป็นมันมันไม่มีเก็บได้อะไรมากมายนักความต้องสารเหนี่ยมันสัมผัสไปเห็นพอเห็นที่ไหนจิตตาตาสัมผัสที่ไหนหูยินอะไรมันจะคิดทั้งวันทันทีแล้วปล่อยไปถ้าอันไหนเป็นเรื่องสัมผัสนี่มันจะไม่ปล่อยอย่างที่จะช่วยโรงพยาบาลเขาอย่างเห็นนั่นเองไปเห็นคนนอนเกลื่อนเต็มข้างนอกตึกข้างในซ่อนกันเพียงหนึ่งสองคนตรงนี้
ข้างนอกแง่บ้อยไปตัวข้างนอกนี่ไปเห็นหน้าทางโรงพยาบาลก็ขอร้องอย่างนั้นแต่เราก็ภูมิใจเราได้ช่วยเขาให้พ้นความลำบากไปได้ตามสมควรจุดอย่างนี้มันก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า60คนแล้วก็เครื่องมือแพทย์แล้วก็ช่วยที่จำเป็นจำเป็นช่วยมากนะเครื่องมือแพทย์กับอุปกรณ์ในตึกช่วยคือเครื่องมือการในตึกสมบูรณ์เต็มที่ว่างั้นเถอะแล้วเครื่องมือแพทย์มีอะไรอะไรเขาก็มาอ่านให้เราฟังที่จำเป็นจำเป็นเมื่อเราฟังแล้วก็เป็นเข้าใจเขาอธิบายให้ฟังเข้าใจตกลงให้รวมทั้งเครื่องมือพร้อมแล้วอุปกรณ์มันก็ไป2 ล้านอยู่นะมันจะยังไงอุปกรณ์บางอันมันก็ต้องหลายหมื่นเช่นเตียงพิเศษเตียงหมุนสำหรับคนไข้อุบัติเหตุเพียงเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวนี่ก็สามารถทำงานต่อคนไข้ได้โดยเครื่องนี้ถ้าธรรมดาต้อง3 คนต้องมีเครื่องนี้ละคนเดียวอันนี้เราก็ให้ทั้ง2เลยทั้ง2เครื่อง2เตียงส่วนเตียงประจำห้อง60 เตียงให้สมบูรณ์อย่างนั้นถึงสมบูรณ์เต็มที่ขออะไรให้เลยไม่มีคำว่าอีกและเอื้อนอะไรเลยเพราะที่เขาขอก็ชี้แจงเหตุผลให้เราทราบเข้าใจเหตุผลแล้วก็ให้เลยให้เลยมันจะได้ทั่วเรื่อยไปอย่างนี้บ้านหนึ่งผมความเมตตาความสงสารมันเป็นพื้นในใจที่ทำมันดูได้ไม่ได้มันควรช่วยอะไรมันก็ต้องเกลื่อนมากกว่าน้อยมันต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเห็นแล้วมันทุเรศไม่ว่าเรายังไม่เห็นมีกังวลอะไรข้างนอกมันมีกังวลคิดไปถึงเรื่องความจำเป็นของอย่างโรงพยาบาลของคนที่จำเป็นเราก็เป็นกังวลได้ถึงก็ไปช่วยเหลือเขาเหมือนไม่ว่าเรานี่ไม่เห็นมีอะไรอะไรก็ข้อมูลอินทบาทก็ไม่ทราบว่ากี่บาทพระทั้ง30-40-50มันก็ร่นใบเลยนะอาหารก็อย่างบัวเรื่องอย่างเช้านั่งยิ้มพุดิ นี่ก็ยังจะได้ช่วยท่านทุนอยู่นั่นเองเราก็ตกลงไว้แล้ว3 แสนที่ท่านจะทำสาไว้สำหรับสัตว์สมคนบ้านนี้บ้านที่อาศัยโคจรในตะบัดหรือบ้านใหญ่ก็จะมาด้วยของลูกนะถ้ามีสารนั้นขึ้นท่านซื้อที่ไว้แล้วท่านไม่มีเงินแล้วจะจ้างเขาทำประมาณ300,000แต่นี่จะเอาอะไรกรปหรือกรปกลางกรปหรืออรปกลางกรปกรปเขาอ่านภาษามันเต็มว่าไงนี่ว่าจะอันนี้ผมนี่มาไถให้เพียงเสียเขาค่าน้ำมูกน้ำมันให้ดูค่ากินเขาเองก็จะไม่คงไม่หมดมากอะไรน่าเสียแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องมาช่วยนี่ยังไม่ได้โอนเงินไปให้เพราะมันยังไม่ทำนาเสร็จทำนาเสร็จต้องไปทำหน้าแรงแล้วทำว่ามันพอมีก็ไม่ให้ท่านอาจารย์เสียมากไปว่ะอันเพียงประมาณแต่ยังไงขนาด150,000-200,000เนี่ยมันก็คงจะได้ให้อยู่ดีแต่สมมติว่าท่านมีทั้งนั้นพอสมควรเราไม่ให้เต็มทั้ง300,000ที่เราพูดไว้พูดไว้โดย
เห็นว่าทางนู้นไม่มีเราก็พูดว่าอย่างนั้นเราจะให้สามแสนเราสามแสนพอเราก็จะให้สามแสนแต่ทางนู้นมีหนุนขึ้นมาท่านก็บอกว่าท่านไม่เอามากเอาเท่าที่จำเป็นนั่นเราก็อาจจะให้ตามนั้นก็ได้ท่านผมปีนี้ชุดมากเลยรู้ในเจ้าของลูกเดินไปไหนไม่อยากเดินไม่อยากไปเลยทุกปีก็ไม่เหมือนมันสำคัญที่มันยิงเยียนด้วยนะมันมียิงเยียนด้วยมันทำให้อ่อนกำลังลงแล้วประการหนึ่งยาก็ไม่ทราบยาอะไรตัวอะไรฉันดุ้นไปหมดเลยยิ่งเป็นหวัดด้วยด้วยฉันได้จนตัววิวแหววิวแหววิวแหววไปยาแต่ละอย่างมันมีกำลังมันจะไปขับโรคได้ยังไงกำลังของยานั่นแหละมันทำให้เราอ่อนเพลียเมื่อยมันนอนอยู่นอนหลับตื่นตื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคืนนึงไม่ทราบว่าตื่นกี่หนกี่ครั้งเยี่ยวนี่ก็โอ้โหชั่วโมงละหนสองชั่วโมงต่อหนแบบขนาดนั้นนี่หลับอะไรซึ่งเดี๋ยวก็ปวดเยี่ยวลุกขึ้นมาเยี่ยวนอนออกต้องเคลื่อนไปปวดเยี่ยวแล้วซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่เคยมีย่อมตุ่มแล้วผมเท่านั้นแหละไม่ได้มากังวลกับเยี่ยวตื่นขึ้นมาเยี่ยวก่อนจะค่อยนอนนี้ไม่มีว่างั้นเลยผมนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยพอรบนอนลงมาตื่นพับลุกทีเดียวเลยไม่มีคำว่านอนซ้ำฝึกเจ้าของมาอย่างนั้นนะฝึกเอาจริงๆนะฝึกอย่างเด็ดด้วยนะเด็ดเจ้าของนี่เด็ดจริงๆสอนหมู่เพื่อนเนี่ยเรามีแต่ปากสอนเจ้าของนี่เอาจริงเอาจังทุกอย่างถึงเวลาจะนอนถ้ามันปกติมันก็นอนให้มันได้ส่วนมากห้าทุ่มผมนอนต้องประกอบความเพียรพอตีสามตื่นแล้วดีดถึงเลยนะตื่นเหมือนกับแม่นึกว่าตื่นในครรภ์ถ้านอนอยู่ด้วยกันนี่จะได้ยินเสียงหรือตื่นดีไม่ดีผู้หลับอยู่อาจตื่นเวลาผมตื่นมันเป็นเองดีดถึงเลยทันทีลุกปุ๊บปั๊บร่างกายร่างกายเรียนหนังสือก็เหมือนกันไม่ได้มีคำว่าอึดอัดเลยยิ่งเราปฏิบัตินี่ขึ้นเวทีกับกิเลสนี้ด้วยแล้วโอ้โหมีกำลังเท่าไหร่ทุ่มมาหมดเลยไม่นอนไม่มีคำว่านอนซ้ำเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าตื่นเยี่ยวแล้วมาเยี่ยวแล้วนอนอยู่ไม่มีผมเลยลึกไม่ได้ว่างั้นเถอะการฝึกเฉพาะจนกระทั่งพรรษาที่18ถึงฝึกใหม่วิธีนอนพรรษาที่8คือจะเอาแบบตามแบบราชสีอะไรนั่นที่ท่านพูดได้ในปัญกะปฏิปทาจาคยานโยคตื่นแล้วรู้ทิศรู้ทางก่อนแล้วค่อยลุกลุกขึ้นมาด้วยความมีสติสตังเราก็จะให้เอาแบบนั้นใช่จริงแบบนี้เลยใช่แล้วในเวลาขึ้นเวทีต่อกรนันทวิเดชเนี่ยใช้มาเต็มเหนี่ยวคราวนี้ก็ใช้แบบนี้อ่ะโอ้สองปีมันถึงได้นะฟังสิพอตื่นนี่เรายังไม่ทันมันเด็ดก่อนแล้วมันจะให้รู้ทิศทางก่อนมันยังไม่รู้อะไรเลยถึงลุกแล้วลุกแล้วพยายามเอากันนี้ถึงสองปีนี่พอมันเปลี่ยนใหญ่เลยนะมันไม่ได้เปลี่ยนธรรมดามันเลยเถิดพอมันเปลี่ยนพอฝึกวิธีนี้ได้แล้วรู้ทิศรู้ทางแล้วมันไม่อยากลุกที่นี่มันอยากนอนต่ออ้าวไฟแบบนี้เหรอที่นี่มันแปลกอยู่นะรู้ทิศรู้ทางแล้วลุกว่างั้นความหมายนั่นนะกำหนดรู้ทิศรู้ทางเฉพาะแล้วลุกนี่พอมันรู้ทิศรู้ทางแล้วมันอยากนอนต่อไปโอ้มันก็ไปแบบนี้มันไม่พอดีนี่แต่เราก็ปล่อยเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้ก็เดี๋ยวอะไรก็ปล่อยตามเรื่องมันสุดท้ายอย่างทุกวันนี้ผมนอนไม่มีกฎมีระเบียบนะผมปล่อยตามท่าตามขันนอนง่ายก็นอนตะก่อนโบไม่นอนนะนอนตะแคงข้างขวาเลยพอตื่นก็ถึงเลยทีเดียวไม่ได้ตื่นเดียวเท่านั้นแหละบางวันอยากจะพักก็พักออก
กลางวันไม่เหมือนกลางคืนไม่ผึ่งเหมือนกลางคืนแต่มันไม่เลยเวลาของมันกลางคืนนี่ดีผึ่งผึ่งมีวิธีฝึกของเราฝึกอย่างนั้นนะ18พรรษาแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่ถึง20พรรษามันถึงมาได้แบบได้คิดรู้ทางแล้วจะนอนซ้ำอีกมันเลยไปแบบใหม่มันไม่ไปแบบเราต้องการใช่มันไปแบบนั้นนะทุกวันนี้ไปอยู่แบบนึงไปแบบโกโลโกโสไม่มีเหตุมีผลไม่มีอะไรคือเราปล่อยตามธาตุขันธ์พยุงมันเองรักษาธาตุขันธ์เดี๋ยวนี้มีแต่เสริมธาตุขันธ์ไม่ได้กดเลยเสริมเท่าไรมันก็ไม่ขึ้นที่ดูอย่างอะไรๆมาฉันกิ๊บคืนสองคืนแล้วมันหยุดแล้วเอาอยู่ไม่ได้มันฝืนอ่ะแต่ก่อนมีเท่าไรมันเอาหมดนะถ้าให้มันนะนอนแล้วหลับอยู่เทใส่ปากนี่มันยังจะกืนด้วยก็กลืนครอบครอบไปเลยกืนทั้งกืนทั้งครอบครอบไปเลยก่อนทานรับถึงได้ดัดกันลงถ้าขันมีกำลังราคะตัณหามันก็แสดงเป็นงั้นนะฝึกจิตก็ฝึกยากมันดิ้นมันดิบต้องนึกทรมานทางกายก็ช่วยเพราะร่างกายอ่อนมันก็ค่อยมันไม่มีเครื่องสูงมากมันก็ค่อยดีนี่ครับอยากทำให้ลำบากจนท้องเสียมาตั้งพรรษาสิบนะผมเริ่มเสียพรรษาสิบผมจมูกสมันมากพรรษาอีพรรษาสิบอดอาหารมันพิลึกจากนั้นก็อดเรื่อยๆเรื่อยๆพอไม่อดมันไม่ทันใจนะมันไม่ได้อย่างใจถ้าอดแล้วมันได้อย่างใจมีวันก็ตามไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไปอยู่คนเดียวแล้วจิตมันก็ดีถึงวันที่จะมาฉันทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตจิตมันไม่อยากฉันธาตุมันก็จะตายมันอ่อนเปียกไปหมดทะเลาะกันนี่ว่าจะอดฆ่ากิเลสให้ตายเจ้าของจะตายยังไม่รู้หรือนั่นกิเลสมันแทรกลงมาว่าจะอดให้ฆ่ากิเลสให้ตายเจ้าของจะตายยังไม่รู้หรือนั่นทางนี้ก็สวนหมัดเงยก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่าจะดีจะดีไม่เห็นได้เรื่องอะไรกินอิ่มแล้วนอนอยู่เหมือนหมูนะแต่กินแล้วนั่งหนาว่างมันต่อยกันนี่กรรมการก็เราเองเหมือนแยกให้แยกกรรมการตัดสินอ๋ออดบ้างอิ่มบ้างแหละดีแต่อดบ้างอิ่มบ้างแหละดีว่างั้นนะเจ้าของตัดสินเองเป็นไรไปพอพรรษาสิบกว่าไปแล้วพอทีไรพอมาฉันนี่ถ่ายหมดเลยนะสิบกว่าพรรษายิ่งสิบห้าสิบหกพรรษายิ่งเด่นแต่เราก็ไม่เสียดายตั้งแต่พรรษาที่หกล่วงไปแล้วจนพรรษาที่เจ็ดเอาว่าพรรษาที่เจ็ดมาเลยจนทั้งวันนี้ผมก็ไม่อดนะนอกจากไม่สบายแล้วก็มันฉันธรรมดาที่อดสุขทรมานนั้นแต่ก่อนไม่ได้อดตั้งแต่พรรษาที่7มันตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาไปละไม่ได้อดอย่างแต่ก่อนทุกวันนี้มันเสริมอะไรมันไม่ได้เสริมอะไรมันไม่ได้มันอ่อนลงโรควิญญาณนี่ก็ระวังยากแต่สำคัญถ้าพูดตามโลกสมมติก็ว่าสติเรามันดีมันไม่เคลื่อนไม่ไหวสติที่ธรรมชาติที่มันรับทราบประกบกันอยู่นั่นมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแต่ธรรมดาแล้วลมนะพอลุกขึ้นนี่ตัวของจะเผลอไปอะไรต่ออะไรนี่อันนี้มันไม่เผลอที่มันจะทำหน้าที่ของมันใส่เปี้ยงลงตรงนั้นเลยอันนี้มันแสดงอาการอะไรมันก็รู้ระวังอยู่ภายในจิตมันก็พอฟัดพอเหวี่ยงนอกจากอยู่ในห้องอย่างที่ว่าวันนั้นมัน
มันคงละเอียดมากจนไม่รู้เลยเจ้าของนี่ว่าให้มีเพื่อนเป็นสติกำลังเรื่องวัตถุผมอยากไม่อยากให้เข้ามายุ่งมากนะมันทำลายจิตตภาวนาผมเพื่อนวดกวดขันเสมอเรื่องด้านวัตถุสิ่งนั่นสิ่งนี้ยุ่งมันไม่ใช่เรื่องฆ่ากิเลสมันเป็นเรื่องกังวลตัดทอนจิตตภาวนาของเราไม่ได้ลงไปได้ลงไปเพราะผมเคยดำเนินมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยนี่ไม่เอาอะไรจริงๆนี่เวลาพรนะไม่มีอะไรมายุ่งเลยนอกจากหาฟืนหาอะไรมาใส่นี่เท่านั้นหรือจำเป็นภาพมีมากก็ช่วยกันปลุกปุติปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ทำเล็กๆเล็กๆเล็กๆอยู่ให้ก่อให้สร้างให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นนี่ไม่เอาผมให้ขี้เกียจไม่ขี้เกียจเรื่องทำงานแต่เหตุผลมันบอกแล้วว่าเราภาวนาฟัดกันทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นตลอดนอกจากนั้นก็ไปอยู่ภาวนาแค่คนเดียวก็จะไปหาทำงานอะไรคนเดียวมีแต่มากไม่กว่าเท่านั้นอย่างนั้นแต่นั่งก็เดินอยู่นั่นนั่งภาวนาขนาดนั้นมันยังเอากันได้ยากนะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉลียวฉลาดมากทีเดียวจริงๆในพูดแล้วพูดเหล่าอาจารย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ยังไงยังไงไม่มีใครแน่ใครสอนเลยโผล่ขึ้นมาท่ามกลางมหาไผ่เห็นเรายังได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เรียนตามตำหลักตำราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ไม่สงสัยแล้วโอวาทของท่านไปสอนที่ว่าผิดไปไม่มีถึงขนาดนั้นมันยังจับไม่ได้อย่างใจหวังนี่ที่เหลือมันขนาดนั้นเลยมันปัดมือออกปัดมือออกเอาทำแง่ไหนเข้ามานี่มันปัดมือออกปัดมือออกไม่ให้เข้าถึงตัวมันมันยากขนาดนั้นนะนี่เนี่ยก็ว่าได้คิดละเอียดละออมากเลยครับที่เหลือก็ได้สู้กันทุกแง่ทุกมุมมันจึงได้เอาเรื่องของกิเลสมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันกิเลสมันแหลมมันคมขนาดไหนมันร้อยชั้นตันคมยังไงสติปัญญามันก็หมุนกันไปอย่างเอาจนได้จนทันกันทันกันตอนที่ตั้งตัวยังไม่ได้นี่นี่ลำบากมากมันคงถึงขั้นปัญญาเคลื่อนไหวแล้วอันนั้นยังไงก็เขียนใบตายไว้ให้มันเลยที่เหลือผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ขวางก็ไม่เคยมีใครบอกก็ไม่เคยว่าจะเขียนใบตายให้ที่เหลือแต่เวลาดำเนินไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันรู้เรื่องจริงรู้ย้อนหลังถ้าลงปัญญาได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเขียนใบตายให้ที่เหลือไปเลยตัวไหนจะตายเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เขียนใบตายติดหน้ามันเลยติดหน้าผากเพราะนั่นใจนั่นไปกลายเป็นโรงงานอย่างทำขึ้นมาแล้วเพื่อสังหารกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นไม่ได้สังหารอะไรเริ่มหมุนเริ่มเห็นเหตุเห็นผลเริ่มปวดเริ่มเคลื่อนกันด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นความแยบคายของปัญญาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่กิเลสก็อ่อนข้อลงไปอ่อนข้อลงไปสิ่งที่มันเคยดิ้นเคยดีดนี่ก็ดับลงไปนั่นนะมาถึงขั้นปัญญาหมุนเอาแล้วเหมือนกับวันนับวันได้เลยนี่ที่ที่ผมนิพพานมันก็อยู่ชั่วเอื้อมความหวังของเรามันเหมือนกับอยู่ชั่วเอื้อมทุกคนมันจะพลาดไปไม่ได้ว่างั้นเลยความหลุดพ้นจะพลาดไปไม่ได้วุฒิวุฒิวุฒิกันอย่างนั้นทั้งนั้นก็ไล่ตามมาหาโทษมาหาภัยเห็นโทษมันเต็มหัวใจจะค้างไม่ได้อยู่ไม่ได้พูดอย่างนี้ผมกำลังเคยพูดให้ฟังที่มาพักอยู่กับผมปนทองที่ป่วยโรคหัวใจเสียดแทงโอ้แทบเป็นแทบตายเหมือนกันแต่นั้นจิตมันก็ผ่านอสุภะไปหมดแล้วมันหมุนมันอยู่ภายในโดยเฉพาะเลย
ถึงขนาดนั้นเอาเรื่องของคนที่เขาเป็น2วันตาย3วันตายวันเดียวตายก็มีขนกันมาเราพักอยู่นั่นประชามอยู่ใกล้กับที่เราพักไอ้จะเราไปมาติกาศาลาทั้งวันเลยไม่ได้กลับวัดเพราะมันตายเรื่อยมันขนมาเรื่อยอย่างนั้นบ้านนู้นพุ่มทองบ้านใหญ่ๆนู่นนะบ้านกระหม9หลังคาเรือนอย่างที่ผมไปพักเขาแต่บ้านใหญ่นู่นที่ฟากทุ่งนานู่นมันขนมาเผาประชาสังประชาเลยครับวันหนึ่ง5ศพก็มี6ศพก็มีมันจะมีเวลาพักยังไงเพราะไม่ได้มาไล่เรียกมาแล้วแต่ใครจะมาจังหวะไหนเวลาไหนในวันนั้นหรือว่าตามไปแล้วมาตามยุ่งเป็นโรคขัดหน้าขัดหลังพ่อครูภาษาพวกเสียดแทงหัวใจในหัวอกนี่ออกนะเรากับพี่ตกนี่มันไม่ใช่เป็นโรคติดต่อเลยมันถึงจะตายกันถึงขนาดนี้เหมือนกับโรคระบาดต่อไม่ต่อมันก็มาโดนเราเข้าสิทีนี้มันก็รู้เองโอ้โหโรคอย่างนี้เองคับหมดโอ้โหจามไม่ได้นะจามจะสลบไปนี่นะไอเหมือนกันมันรุนแรงขนาดนั้นมันทิ่มเองพอเป็นกับเราแล้วเราโอ้เราละคนหนึ่งมาตายแล้วนี่วะถ้ากำลังใจของเราไม่เต็มที่แล้วยังไงก็ตายแน่ๆเป็นอย่างนี้เองมันบีบเข้าไปมันแทงเข้าไปนี่รอบตัวเลยหนึ่งหัวองหายใจแดงก็ไม่ได้นี่ตอนมันมิตกนะพอเป็นขึ้นวันนั้นมันคนดีๆอยู่นี่นะไม่ได้เป็นไข้เป็นหนาวอะไรแต่หัวอกมันจะแตกแทงคราวนี้อยู่เป็นคราวเราแล้วไปไม่รอดแล้วที่นี่นี่ที่ทำให้ยิ่งตงนี่ถ้าสมมติเราตายแบบนี้ในเวลานี้เราจะทำยังข้างอยู่กันได้ก็รู้อยู่ว่าจิตของเรายังไม่ผ่านไม่พ้นไปได้แต่ว่าที่ยังมาเกิดในที่ต่ำๆเราไม่สงสัยจะไปตกไปข้างตรงที่ไหนก็ตามช่วงเวลาเราไม่ให้ค้างความมุ่งหมายของเราจะให้พุ่งทีเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นแต่นี่ตายในขณะนี้จะต้องไปค้างจนได้นั่นเป็นกังวลกับอันนี้นี่ต้องได้ทุ่มกันเลยเพราะเรื่องทุกเวทนานี้เราเคยสู้มาแล้วตั้งแต่เป็นไข้ก็ดีนั่งตลอดลุ่มก็ดีเราเคยทุ่มมันมาแล้วคราวนี้เป็นครั้งสำคัญทั้งทางนั้นก็รวมกันลงหมดแล้วรวมกำลังค่ะการต่อสู้พอรวมเป็นกำลังค่ะการต่อสู้ไปแล้วหมดเอาเลยนะจิตก็พุ่งเข้าตรงนี้เลยตรงที่มันเป็นหมดคนญาติโยมเขาแตกบ้านมาเพราะเขากลัวมากเนี่ยเพราะเห็นคนตายคนตายโอ้ยากผู้จะตายแล้วเขาหนีเขาว่าบางอย่างนี่หวังคนโลกมันคัดออกพอประมาณสักสองทุ่มหลังไหลมาทุ่มกว่าเขากินข้าวเย็นกินข้าวแรงน่ะเขาถึงมากันทั้งบ้านเลยมายังอะไรพ่อโอ้โหบางอยากผู้แล้วอย่างบางอย่างบางกระทบบางแล้วฝนน้ำฝนอะไรมาให้กินเราไม่ขนาดนั้นนะน้ำนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาน้ำยังไงมาผลให้เรากินน้ำไม่กินน้ำไม่ได้เขาอาจจะตักเอาในโอ่งเขามาผลให้เรากินไม่ได้เราจึงไม่กินเนี่ยแต่เราไม่บอกเขาเอาไว้นั่นแหละนั่นเอาเราบอกเขาก็มาเคนเพราะมันจะมียานั่นเขาก็วางนั่นมาเคนกับเคนแล้วก็วางไว้สลาเล็กๆเท่าห้องพระกรรมฐานเราทำอยู่แต่ก่อนมากับพูดสองสามคำเท่านั้นไล่เขากลับบ้านหมดเลยแล้วไม่ต้องไปกังวลนะนี่จะพยายามรักษาตัวเองพยาบาลตัวเองบอกอย่ามากังวลนะพากันกลับให้หมดบอกไล่เขากลับผู้กลับไปก็มีผู้แอบนอนอยู่กับไผ่ข้างๆก็มีเพราะเขาวิตกเพราะโรคอันนี้มันโรคตายเขาเห็นกันทั้งบ้านแล้วเขากลัวเราจะตาย
ล้วพอเขาหนีหมดแล้วเราเข้าที่ฟาดกันเลยโอ้โหเห็นประจักษ์นะอำนาจของสติปัญญาเนี่ยมันสู้กันเราได้เคยพูดแล้วว่าถึงวันละตายแล้วมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะนี่อันนี้มันก็ขึ้นเลยมันขึ้นเป็นสักขีพยานเป็นกำลังใจนี่แหละคราวนี้จากนี้มันก็ตายทุกเวทนาเอาที่นี่ทุกเวทนาหน้าไหนจะมาหลอกเรานี่หน้านี่เป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่เป็นความทุกข์เหมือนกันหรือไม่มันก็ใส่กันลงเต็มที่มันไม่มีถอยนี่นั่นแหละกำลังใจที่เราเคยทำมาแล้วเราเคยเห็นเหตุเห็นผลมาแล้วได้ผลมาแล้วด้วยมากเพราะว่าเป็นอย่างนี้ก่อนนี่ก็คือสัจธรรมก็หมุนอย่างนี้ไม่ยอมถอยไหนเลยฟาดกันตรงนี้แยกทุกข์แยกภายในนี่ดูกันอย่างนั้นประมาณหกทุ่มมาเข้าไปก็จะประมาณสองทุ่มหรือไงกลับบ้านนะเอากันอยู่สี่ชั่วโมงประมาณหกทุ่มกว่ามันถึงได้ถอนออกเวลาถอนออกมาใหม่ก็ถอนด้วยภาวนานี่มันก็เหมือนกับทุกเวทนาที่เราเข้าใจกันต่างอันต่างกินอันนี้มันไม่ใช่แปลงต่างอันต่างกินเหมือนกับมันถอนหอกถอนเหลาออกนี่เวลามันกำหนดทันกันพอกันแล้วเบาวงไม่ตายนะมันรู้เบาไปหมดเลยหมดเวทนาความคับความติดความตันที่มันทิ่มมันแทงนี้มันไปไหนนั่นน่าอัศจรรย์ไหมพี่นาสิเขาตายเพื่อดูคนนี้เลยแล้วเราเอากันได้มันแปลกนี้เอาได้ด้วยธรรมโอสถแล้วก็รู้ปัจจุบันนั้นด้วยว่าอาทีนี้ไม่ตายมันรู้ชัดด้วยนะพอมันถอนออกหมดตัวเบาหิวหิวสบายเหมือนไม่มีอะไรแล้วอำนาจของจิตมันก็อาหารของมันโอ้ยอาหารจริงๆนี่มันไม่ใช่นั่นดับไปแล้วอันนี้จะอยู่แบบอับเฉานะมันไม่ได้อับเฉามันสง่าผ่าเผยเพราะว่ามันเป็นชัยชนะของตัวเองได้ใช้สติปัญญาเต็มเหนี่ยวแล้วก็เห็นผลของสติปัญญาและความสามารถของตัวเองเต็มที่ดังนั้นก็ลงเดินยังกลมเดินก็เดินนานผมก็เดินมาแล้วก็เข้าที่ที่นั่นไม่หน่อยพอสว่างหรือโยมโผล่เข้ามาอย่างนี้บอกมาอะไรบอกมาอย่างนี้จะชอบใจไหมไม่ขนาดว่าจะนอนไปนอนไม่หนีขึ้นบ่ได้นอนหลับได้ไหมเบิ้งกระปุ้มไม่ขึ้นหรือนอนหลับตาได้ยังไงขึ้นขนาดว่านอนทั้งขึ้นนี่เบิ้งเนี่ยคู่อยู่หันนอนอยู่ฝ่าประภัยหันหันมาเนี่ยคู่เห็นพอเนี่ยคู่ไล่เหมือนเดิมไม่อดมองไหวหายแล้วว่ะบอกอย่างนี้เดี๋ยวนอนเนี่ยหายแล้วว่ะหายนี่แหละหมายถึงความเป็นห่วงความเป็นกังวลถึงโยมมันจะข้างที่ไหนที่ไหนมันเห็นแต่ชัดในจิตเพราะมันยังไม่หมดมันมีของมันถึงจะเลียแค่ไหนมันก็ยังของมันมันรู้อยู่อย่างนั้นน่ะมันจะต้องค้างแล้วเราไม่อยากค้างที่มันเป็นกังวลถ้ามันพุ่งซะเลยเราไปเมื่อไหร่ก็เราก็ไปถ้าจิตมันไม่พุ่งผ่านไปหมดแล้วนี่มันไม่ผ่านนี่มันรู้อยู่ชัดๆทำไมจิตธรรมโอสถพูดให้ใครฟังก็ยากนะท่านไม่เป็นเองมันเป็นเองแล้วมันประจักษ์มันไปสงสัยที่ไหนเหมือนพระพุทธเจ้าประจักษ์ในธรรมทั้งหลายสงสัยที่ไหนเอาความประจักษ์นั้นออกประกาศสอนโลกอย่างไม่สะทกสะท้านปีนี้อ่อนมากร่างกายแก่คนมากขึ้นมากขึ้นไปมาก็ต้องมาหาเรามาหาเราบางคนไปดูหน้าเฉยๆเห็นหน้าไปดูหน้าเฉยๆตรงนี้ตะกี้ลังตันเย็นๆมาจากไหนผู้หญิงสองสามคนเห็นไหมรู้ไหมเข้ามายังไง
เห็นเดินเข้าไปกับผู้ชายเขาจะขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นนะเราก็ไม่บอกคุณมาจันปีนปีนคนมาจันฮะผู้ชายผู้หญิงสองผู้ชายคนผู้หญิงคนเขาคนมาจันคนหนึ่งคนมาจันคนไหนคนมาจันคนบ้านนั่นที่เห็นมันเดินอะไรเตะปากเข้าไปเตะปากเข้าไปนะเดินไปดูปุติว่าอย่างไรฮะเดินไปชมสีอันที่เห็นไปยืนอยู่หน้าบันไดแล้วก็เราก็ไม่ได้บอกให้ขึ้นจะคุยกันเขาก็มายืนฟังพูดหนึ่งเขาก็ไปเขาไม่ใช่เรื่องที่รักแขกคนมันวุ่นวายมาจากไหนก็เป็นประกอบของภาคเพียรดีนะเทพก็มีก็ได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเทพก็สดสดร้อนๆก็เหมือนเราเทพเองเราเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากนะดูหมู่เพื่อนเนี่ยมันน่าจะสนิทใจนะมันคอยจะแหวกแนวอยู่เรื่อยมันตายใจไม่ได้ความตั้งอกตั้งใจการพิจารณามันคอยจะเจ้าแหวกแนวเลยวันนี้ไม่เคยทำเล่นมันลงได้อันนั้นก็แล้วมันเอาจริงจังทุกอย่างปลูกเจ้าของแหมหนักมากนะการปลูกเจ้าของฝึกหมู่เพื่อนมีแต่ปากเอาหรือไม่เอาก็มีแต่ปากสอนมันเราสอนเรานี่นะเอาหนาวอันนั้นมันเหมือนกับว่าจับขาดกับมือเลยมันเคลื่อนไปไม่ได้กินเราเป็นนิสัยอย่างนั้นเลยนะจริงจังทุกอย่างถ้าลงในเหตุผลพร้อมแล้วกินขาดซะบ้างไปเลยแล้วก็ได้มันได้ผลอย่างนั้นด้วยความสัตย์ความจริงเป็นเครื่องหนุนเอาจนทะลุไปได้ทะลุไปได้เป็นกำลังใจเลยความสัตย์ความจริงหนุนถอยออกมาไม่ได้มีสิ่งล้มเหลวล้มเหลวนุ่งโวยไม่อะไรๆที่ควรจะแจกกันถ้ามันมีอะไรก็ให้แจกกันนะแจกกันใช้กันสอยที่เขาถวายอะไรผมไม่ได้สนใจนะรับเพียงต่อหน้าที่เขาถวายแล้วก็ลุกหนีเลยแล้วแต่หมู่เพื่อนจะจัดจะทำอะไรอะไรควรจะทำอะไรก็แล้วแต่หมู่เพื่อนพิจารณากันด้วยผมไม่มาสนใจกับสิ่งนี้มากยิ่งกว่าสนใจกับพระกับเนนที่อยู่ในการปกครองและให้การอบรมของผมนะอันนี้ผมถือเป็นสำคัญมากสิ่งนั้นก็ฟังแต่ว่าปัจจัยปัจจัยก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาก็เกิดมันขาดตัวข้องไปก็ขาดเนี่ยมันเรื่องโลกอันตรังไปปรับใจอะไรกับมันยิ่งกว่าปรับลงในธรรมทั้งหลายอันนี้อ่อนมากอ่อนภายในแต่เขาต้องการหมู่เพื่อนไปได้ทูลให้ฟังพอเป็นคติอะไรถ้าพูดเป็นทำนองเทศไปเลยมันเข้มข้นมันเป็นขึ้นในจิตเนี่ยพูดธรรมดาธรรมดาก็เหมือนเราคุยธรรมดามันไม่แสดงพลังขึ้นมาถ้าเป็นการแสดงธรรมแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะถ้าตั้งจิตปั๊บนี่มันจะรวมตัวเข้าพลังออกจากนั้นมันก็เรื่อยๆแล้วก็พุ่งใหญ่เลยจึงเหมือนกับดุกับด่ากับโกรธกับโมโหโกรธโกรธมึงชาตินี่ก็เลยว่าให้หมออะไรเขาจะว่าบ้ากับชาติไหมตัวพูดถึงเรื่องดุเพราะว่าล่ำลือท่านอาจารย์ดุมากดุมากว่าใครผิดมากดุมากนั่นแหละอเปหีก็มีเนี่ยว่าอย่างนี้จะไม่ดุมากไงควรดุมากเอาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดูเป็นไรก็ดูไม่โกรธมันไม่ได้โกรธนี่นะว่ะเขาจะว่ามากว่านี่ไม่โกรธนี่ว่ะดูจนฟ้าดินถล่มก็ดูแต่ไม่ได้โกรธภายในจิตใจนี่ว่ามันจะผิดไปไหนดูคนให้ดีจะแท้มันจะผิดไปไหนดักเจ้าของให้ดีก็เหมือนกันมันจะผิดไปไหนหรือว่าดูเจ้าของดักเจ้าของเพื่อความดีเด็ดขนาดไหนมันก็ไม่เสียหายมีแต่ดีทั้งนั้นสอนคนอื่นทำนี้มันจะเป็นโมฆะไปได้นอกจากหัวใจมัน
หาสาระไม่ได้เท่านั้นแต่ธรรมไม่มีข้างอยู่ในใจศาสนามีข้างในใจแล้วธรรมะแตะไม่ได้นะถูกกิเลสมันปัดหมดปัดหมดครูบาอาจารย์แนะนำเด็กสอนดูด่าว่ากล่าวบ้างเขาว่าท่านดุท่านดุเสียกิเลสมัดคอมันตลอดเวลาไม่เห็นว่างนั่นมันเป็นเครื่องมือของกิเลสง่ายกิเลสเหยียบย่ำทำลายเสียคนกิเลสมาเท่าไหร่แล้วเอาไปคิดบ้างที่ถ้าเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันมาเพ่งมาเล็งอะไรกับครูบาอาจารย์เพ่งเล็งจะของที่มันผิดในจุดที่ท่านดุบ้างสิมันก็จะได้เห็นเงื่อนแก้เงื่อนไขกันไปไม่เป็นไรเท่านั้น